ี64สงขลาคณะพลตรีสมเกียรติชุดสิงขลนครสงขลาหรือเมืองสิงขรมีการสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากชื่อสิงขลาหรือสิงขรเป็นเมืองท่าประวัติศาสตร์มีเรื่องราวสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีการค้นพบหลักฐานมากมายซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเซียโทหรือเซ็กโทที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรงแสดงให้เห็นว่าเมืองสิงขรเป็นศูนย์กลางการปกครองทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้นชุดที่สวมใส่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งเมืองท่าของสงขลาในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยตัดเย็บด้วยผ้าทอกอบยอเป็นภาพพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลามีความประณีตและมีลวดลายประจำเอกลักษณ์ภาคใต้ออกแบบและตัดเย็บโดยร้านสิงภูษาสงขลาสู่เวทีด้านในได้เลยนะครับเราจะมาลุ้นเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกันปรบมือให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับถือว่าทำดีที่สุดแล้วครับเชิญน้องทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมกลับเข้ามาสู่เวทีหลักด้านในได้เลยนะครับชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้คือผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2023นั่นหมายความว่าชื่อที่ไม่ได้ประกาศจะเป็นรองชนะเลิศอันดับที่1ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญครับถ้าหากมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับ1ต้องปฏิบัติหน้าที่แทนบนเวทีจาก77หนุ่มหล่อตอนนี้เหลือเพียง2ท่านเท่านั้นครับจะเป็นสิงห์เหนือหรือเสือใต้ครับสำหรับตำแหน่ง Mr. Star Thailand 2023ค่ะจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายค่ะ Mr. Star Thailand 2023ได้แก่2023ขอแสดงความยินดีกับ MSG 11เชียงรายครับฝ่ายวิจารณ์ตอนนี้ส่งตาไทยแลนด์2023และนั่นหมายความว่า MSG 64สงขลาชนะเป็นรองชนะเลิศอันดับที่1ครับบาทพร้อมด้วยรางวัลและสายสะพายค่ะ
รองชนะเลิศอันดับที่1ครับสก๊อตเทนนบอลตรีโซเวียตเดี๋ยวมาเชียร์